ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ CEO Agenda นะครับผมยังนั่งอยู่กับคุณสุทธิมโนกิจจรุณมั่นนะครับคุณสุทธิครับสำหรับอาณาจักร Electrolux ครับตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างแล้วครับต้องบอกว่า Electrolux ทั่วโลกเลยเนี่ยเราโฟกัสในเรื่องของ White Goods White Goods ก็คือสินค้าใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับที่เป็น Home Appliance ซึ่งเรียกว่าเป็นสินค้าคงทนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดแข็งขององค์กรของเราอยู่แล้วเราพยายามเน้นในเรื่องของความทนทานใช้ได้นานใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมครับผมครับครับแล้วจริงๆแล้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของ Electrolux เนี่ยครอบคลุมกี่กลุ่มครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเกือบจะครบวงจรนะฮะสำหรับสินค้า Home Appliance คือเรามีเกือบครบทุกกลุ่มแล้วนะฮะตั้งแต่เครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีเครื่องอย่างคุกกิ้งทั้งหลายเนี่ยฮอตพูดต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและประกอบกันกับพวกสมอลแอพพลายแอนซ์คือเครื่องชงกาแฟเครื่องปั่นผลไม้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวประกอบเข้ามาช่วยด้วยทำให้สินค้าเนี่ยค่อนข้างจะครบหลายครับสินค้าของ Electrolux เองแล้วก็ตัวแบรนด์ Electrolux เนี่ยโอ้โหเติบโตมานานนะครับเกือบ100ปีอะไรทำให้ธุรกิจมันสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนมาได้อย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่เราเรียกว่า sustainabilityนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้องค์กรทั่วโลกเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากครับ Electrolux เองเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้มานานมากแล้วคือเรามองกันเป็นอย่างที่บอกคือองค์กรเราเป็นองค์กรระยะยาวเพราะฉะนั้นเรามองลองเทอมจริงๆครับเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ดีการดำเนินธุรกิจก็ดีเนี่ยมันต้องกลับมาช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในเวลาเดียวกันเนี่ยช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนในการผลิตนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบนะฮะดีไซน์สินค้าเนี่ยทำยังไงให้ใช้วัตถุดิบซึ่งประหยัดพลังงานมากที่สุดแล้วมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของผลิตแล้วไปถึงผู้บริโภคตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยต้องสามารถกลับมารีไซเคิลได้ครับแล้วหลายตัวเนี่ยเราก็นำกลับมารีไซเคิลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเครื่องดูดฝุ่นล่าสุดที่เราชื่อ Ultra Silencer Green เนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิลถึง 60% อันนี้ยังไม่พอเป้าหมายของเราคือ 100% นะครับซึ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะมีการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยซึ่งองค์กรประเทศไทยก็เริ่มให้ความสำคัญนะแต่จริงๆอันนี้เราทำมาทั่วโลกนานมากแล้วเราวัดแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำทั้งองค์กรทั่วโลกเนี่ยต้องลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป้าหมายของเราคือ 25% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาตอนนี้เราทะลุเป้าไปแล้วนะครับแล้วก็เรามีโครงการที่จะทำต่อให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับก็สิ่งทั้งหมดที่เราทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยคือผู้บริโภคเองเนี่ยก็มองเห็น Electrolux นักลงทุนต่างๆ stakeholder เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าปรัชญาของ Electrolux ทั่วโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราถึงได้รับรางวัลที่เรียกว่าอันดับ1จาก Dow Jones Sustainability Index เป็นที่1ของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทั่วโลกเลยตรงนี้ก็เป็นจุดยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เราได้รับกันมา6ปีซ้อนนะครับยังไม่จบแค่นี้หรอก คิดว่าคงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะ อันนี้เป็นจุดหนึ่งเรื่องของ sustainability แต่ว่าปรัชญาการทำงานขององค์กรเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกนะครับเราได้รับเลือกตั้งให้เลือกให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมสูงที่สุดนะครับทั่วโลกเหมือนกันนะครับจาก Ethisphere Institute นะครับซึ่งเขาวัดองค์กรถึง 5,000 บริษัททั่วโลกแล้วเราก็ติดอันดับหนึ่งในสินค้าคงทนนะครับเพราะว่าการที่มีความโปร่งใสในการทำงานจริยธรรมแล้วก็เอติกส์อินเทกริตี้ต่างๆเนี่ยเป็นแวลูสหรือว่าเป็นค่านิยมอันหนึ่งขององค์กรทั่วโลกแล้วก็แม้กระทั่งประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดครับครับก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญแล้วก็สะท้อนมาถึงตัวผลิตภัณฑ์ของ Electrolux นะครับถ้าเกิดเรามาดูเวลาที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าจาก Electrolux คุณสุทธิมองว่าเขามองเห็นอะไรในตัว Electrolux ครับคือจุดแรกเลยเนี่ยความเชื่อถือในเรื่องของแบรนด์เองนะครับเพราะว่าแบรนด์ Electrolux เนี่ยจุดแรกเลยที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเรื่องแรกเลยคือความทนทานนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ตอกย้ำของจุดแข็งของเรามาตลอด
นะครับผมเคยคุยกับผู้บริโภคหลายคนเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาใช้ตั้งแต่ลูกเขายังคลานอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ลูกจบแล้ว เครื่องก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดแข็งดีมากแล้วก็ผู้บริโภคเองก็บอกกันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของนวัตกรรมก็ดีดีไซน์ใหม่ๆก็ดีเพื่อให้เรียกว่าตอบสนองคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการประสานกันระหว่างจุดแข็งแล้วก็จุดเชื่อมโยงต่างๆเพื่อให้เรียกว่ามีการเติบโตตอบรับกับการเติบโตของตลาดครับครับถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ครับตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเครื่องไฟฟ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าต้องบอกว่ากลุ่ม Home Appliance เนี่ยโชคดีอย่างก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้หวือหวาเหมือนทีวีนะครับซึ่งมันมีความพันธุ์ไลฟ์ไซเคิลไลฟ์ไซเคิลมันต่ำนะครับแล้วก็พันผวนแล้วก็ค่อนข้างฉาบฉวยนิดนึงนะฮะแม้กระทั่ง IT เองก็ตามแต่ว่า Home Appliance เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความมั่นคงเพราะว่าลูกค้ามองหาความทนทานเป็นหลักอย่างนี้แล้วทางฝั่งของ Electrolux ถ้าเกิดเรามองดูภาพตลาดคือตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากมายเกาหลีใต้ก็เริ่มเข้ามาญี่ปุ่นก็มาแรงอย่างนี้นะครับ Electrolux เองมีอะไรไปสู้เขาบ้างครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ว่าคือเราโชคดีนะฮะคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยพอพูดถึง Electrolux เนี่ยเขาก็ให้ความไว้วางใจแล้วว่าอ๋อเป็นแบรนด์ที่มีความทนทานมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับแบรนด์ทั่วๆไปแต่ว่าพูดถึงคุณภาพเนี่ยเขาก็จะมั่นใจแล้วอ้อคืออย่างที่ว่าลูกค้าใช้ความทนทานเป็นหลักเพราะฉะนั้นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยเขาใช้เป็น10ปีครับบางทีเป็นไปถึง20นะแต่ว่าพอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการที่จะจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยแพงกว่า 10% 15% หรือแม้กระทั่ง 20% เนี่ยเฮ้ยมันคุ้มกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ที่แค่ว่าราคาจะถูกครับส่วนใหญ่คู่แข่งหรือว่าแบรนด์ทั่วไปเนี่ยแน่นอนราคาจะถูกกว่านะครับก็จะเน้นเรื่องของราคาต่างๆแต่ว่านั่นเป็นจุดที่ไม่ยั่งยืนเราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็พอพูดถึงคุณภาพเนี่ยแน่นอนแบรนด์ของเรา Electrolux เองเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยนะครับระหว่างที่ผมเดินเข้ามาในตึกนี้ก็จะเห็นโชว์รูมของสินค้าต่างๆของ Electrolux สัมผัสได้ถึงนวัตกรรมต่างๆครับในช่วงนี้จะมีนวัตกรรมอะไรออกมาให้ตลาดหวือหวากันบ้างไหมครับคือเรามามีนวัตกรรมมาตลอดนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องอบผ้านะครับซึ่งได้รับรางวัลด้วยนะตัวนี้สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 50% เป็นตัวแรกเป็นตัวแรกเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ เรียกว่านอกจากจะประหยัดไฟเนี่ยเครื่องอบผ้าเองเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนตกหนักนะครับช่วยผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาไม่ต้องมาเสียเวลาในการรีดผ้าต่างๆมันยังฆ่าเชื้อโรคด้วยนะฮะทัศนียภาพในบ้านเนี่ยก็จะสวยงามอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้เครื่องอบผ้านี่โอ้โหมันทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายมากครับแล้วผ้าเองเนี่ยนุ่มมากนะครับถนอมผ้าใช้ได้นานขึ้นครับนอกจากนี้ล่าสุดเนี่ยเรามีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นครับตัวนี้ชื่อ Ultra Captic นะฮะเป็นตัวที่เรียกว่า Amazing นะฮะพอสมควรเลยคือยังไม่เคยมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทำให้ไอ้ตัวฝุ่นเนี่ยอัดกันเป็นก้อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องแรกเลยแล้วก็เป็นตัวที่เรามีความตื่นเต้นกับมันเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมล่าสุดคือปกติเนี่ยจะเห็นว่าเราเวลาดูดฝุ่นหรือการต่างๆเนี่ยต้องเอาฝุ่นเนี่ยไปทิ้งมันก็อาจจะมีการตกฟุ้งออกมาต่างๆมันก็แต่ตัวนี้เนื่องจากเราทราบว่าเราต้องการสร้างไฮจีนสร้างสุขอนามัยที่ดีนะครับให้กับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยตัวนี้เครื่องตัวนี้สามารถอัดฝุ่นแล้วมันก็สามารถเป็นก้อนออกมานะครับโดยที่การทิ้งต่างๆก็จะสะดวกสบายมากขึ้นทำให้การใช้งานก็ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย Ultra Captic เนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้ตลาดมีความตื่นเต้นมากครับครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่าครับซึ่งเป็นสินค้าอันแรกเลยของ Electrolux ใช่เลยครับครับเครื่องดูดฝุ่นเป็นสินค้านวัตกรรมเครื่องแรกของโลกครับ
ของ Electrolux แล้ววันนี้ก็กำลังจะสร้างความฮือฮาอีกรอบหนึ่งครับครับครับก็อายุ100ปีเลยใช่ครับครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดจะมองดูอนาคตของ Electrolux ที่คุณสุทธิเองมองไว้แล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะพาเดินไปข้างหน้าเป้าหมายอยู่ตรงไหนครับต้องบอกว่าเรามองขึ้นไปอีก100ปีคืออย่างที่ว่าองค์กร Electrolux เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มองอะไรที่สั้นๆนะฮะในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็พยายามเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคอมมูนิตี้ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เราเข้าไปโอเปเรตเนี่ย เรียกว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราให้ความสำคัญมากนะครับนอกจากนวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายเนี่ยทำยังไงที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งเราก็ช่วยเหลือสังคมต่างๆตอนนี้เรามีการให้ทุนให้นักศึกษาไปเรียกว่าไปต่อปริญญาโทฟรีนะครับที่สวีเดนที่บริษัทแม่เราเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกนะครับเพิ่งกำลังจะส่งไปสองท่านเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งตัวอย่างที่ว่าเราพยายามทำหลายๆอย่างนอกจากการทำธุรกิจอย่างเดียวเรายังมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปครับเรียกได้ว่านอกจากที่จะมอบคุณค่าผ่านทางผลิตภัณฑ์แล้วนะครับ Electrolux เองก็มีการทำกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับแน่นอนเลยครับครับต้องขอบคุณคุณสุธีมากเลยนะครับวันนี้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวกับพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและสามารถติดตามรายการ CEO Agenda ได้ใหม่นะครับที่นี่ครับกรุงเทพธุรกิจทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ